ปอกแจงแล้วปรับเกณฑ์เบี้ยผู้สูงอายุตามที่คกก.ผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนดบิ๊กปอกแจงแล้วปมมหาดไทยปรับหลักเกณฑ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขึ้นอยู่กับคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติพม.กำหนดหลักเกณฑ์เมื่อวันที่14สิงหาคม2566พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวกรณีมีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในลักษณะที่ทำให้อาจเชื่อได้ว่าทำให้กระทบกับสิทธิของประชาชนว่าเป็นการเข้าใจผิดตนขอทำความเข้าใจพี่น้องประชาชนผ่านไปยังสื่อมวลชนเพื่อช่วยกันสร้างการรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องว่าการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2566ให้กับผู้สูงอายุตามที่ระเบียบกำหนดว่าต้องเป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพนั้นตามระเบียบกำหนดว่าให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติซึ่งมีกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.เป็นฝ่ายเลขานุการเป็นผู้กำหนดพลเอกอนุพงษ์กล่าวอีกว่ากระทรวงมหาดไทยต้องออกระเบียบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์ระเบียบได้แต่จะจ่ายได้ต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเป็นคนกำหนดเมื่อกำหนดแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจ่ายได้ซึ่งมหาดไทยต้องไปออกระเบียบให้ตรงให้สอดคล้องกับที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนดในขณะนี้ต้องออกระเบียบให้จ่ายได้แต่ทั้งนี้ต้องมีหลักเกณฑ์ต่างๆจากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนดบทบรรณาธิการโจทย์ยากกว่าเดิมระหว่างการรอคอยรัฐบาลใหม่ที่ลากยาวมาเกิน3เดือนตัวเลขทางเศรษฐกิจที่น่าวิตกสำหรับเศรษฐกิจไทยคือตัวเลขหนี้ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจำนวนหนี้ครัวเรือนเกือบ16ล้านล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 90.6 ของ GDP ดูจะทยอยเป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้เสียNPL มากขึ้นข้อมูลจากบริษัทเครดิตบูโรเมื่อเร็วๆนี้ประเมินว่าตัวเลขหนี้เสียณสิ้นเดือนมิถุนายน2566กลับมาแตะที่1ล้านล้านบาทอีกครั้งที่ระดับ 1.03 ล้านล้านบาทจากเมื่อช่วงไตรมาส1ของปีนี้ยังอยู่ที่ 9.5 แสนล้านบาทและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพราะสภาพทางเศรษฐกิจไม่ได้สดใสสภาพการเมืองยังไม่นิ่งรัฐบาลใหม่ยังมาไม่ถึงในจำนวนนี้หนี้เสียก้อนใหญ่1ล้านล้านบาทนี้แยกเป็นหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล 2.5 แสนล้านบาทหนี้กู้ซื้อรถยนต์เกือบ 2 แสนล้านบาทและหนี้กู้ซื้อบ้านที่อยู่อาศัยอีก 1.8 แสนล้านบาทหนี้การเกษตรสูง 7.2 หมื่นล้านบาทและหนี้บัตรเครดิตสูง 5.9 หมื่นล้านบาททั้งหมดล้วนเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชนแม้ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าตัวเลขหนี้เสียและหนี้บูด SM คือหนี้ที่มีโอกาสกลายเป็นหนี้เสียไม่ได้มีลักษณะพุ่งขึ้นจนกระทบเสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวมแต่การที่หนี้เสียเฉพาะในระบบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนว่าชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างไรทำไมจึงมีข่าวเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายอันมีสาเหตุจากปัญหาหนี้สินให้ได้ยินกันอยู่บ่อยๆเป็นที่น่าสลดใจภารกิจของรัฐบาลใหม่จึงมีโจทย์ทางเศรษฐกิจอยู่อันดับต้นซึ่งแม้มีแนวโน้มว่าจะเป็นงานถนัดของพรรคเพื่อไทยจากประสบการณ์ในสมัยที่เป็นรัฐบาลมาก่อนแต่ครั้งนี้อาจต้องเผชิญกับโจทย์ยากกว่าในอดีตเพราะพรรคเพื่อไทยไม่เคยเป็นแกนนำของรัฐบาลผสมในฐานะพรรคอันดับ2มาก่อนและไม่เคยร่วมงานกับพรรคของรัฐบาลเก่ามาก่อนด้วยเช่นกัน
ผู้บริหารของพรรคยอมรับด้วยว่าการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้มีต้นทุนสูงมากเพราะถูกกระแสต่อต้านจากประชาชนโดยเฉพาะมวลชนที่สนับสนุนพรรคอันดับหนึ่งอย่างพรรคก้าวไกลการเปิดนโยบายทำทันทีที่ได้เป็นรัฐบาลไม่ว่าดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทลดราคาค่าไฟฟ้าและน้ำมันพรรคหนี้เกษตรกรและ SMEแสดงให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยเองก็ตระหนักการเดิมพันเพื่อให้ได้เป็นรัฐบาลครั้งนี้จำเป็นต้องสร้างผลงานเศรษฐกิจในวันข้างหน้าให้สูงกว่าครั้งใดๆวิเคราะห์การเมืองคำถามการเมืองคำถามชนน่านสีแก้วถามแพ้รับบาปยิ่งภาพแห่งรัฐบาลชัดเจนยิ่งเกิดคำถามต่อนายแพทย์ชนน่านสีแก้วเร่งเร้าและรุนแรงไม่เพียงเพราะการรุกคืบและไหลเข้ามาของ40เสียงจากพรรคพลังประชารัฐและการไหลเข้ามาอย่างรุกคืบของ36เสียงจากพรรครวมไทยสร้างชาติหากแม้การดำรงอยู่ของ71เสียงจากพรรคภูมิใจไทยก็ท้าทายเมื่อคลิปเสียงจากยัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขดังกระหึ่มกลายเป็นไวรัสพลันที่โยงยาวไปยังสองลุงยิ่งร้อนแรงทำไมจึงต้องนายแพทย์ชนน่านสีแก้วทำไมไม่เป็นคำถามต่อคนอื่นในพรรคเพื่อไทยในเมื่อคนที่แสดงการปฏิเสธในการจับมือกับพรรครวมไทยสร้างชาติกับพรรคพลังประชารัฐมิได้มาจากนายแพทย์ชนน่านสีแก้วเท่านั้นแพทองธารก็ประกาศเศรษฐาก็ประกาศหากเทียบความร้อนแรงแล้วน้ำเสียงจากนางสาวแพทองธารชินวัตรทะยานแตะหลักล้านวิวแล้วอย่างสมบูรณ์ปรากฏปฏิกิริยาแม้กระทั่งจากน้องแมวแล้วทำไมนายแพทย์ชนน่านสีแก้วจึงตกที่นั่งหนักหากเริ่มจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคก็ไม่น่าจะนายแพทย์ชนน่านสีแก้วต้องแบกคนเดียวมองจากภาพโดยรวมทำไมนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคทำไมนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคไม่ถูกตั้งคำถามทั้งที่ควรจะรับผิดชอบร่วมมิใช่หรือนี่คือความไม่เป็นธรรมนี่คือสถานะที่นายแพทย์ชนน่านสีแก้วประสบและตกอยู่ในสภาวะจำยอมในทางการเมืองด้วยความขมขื่นเท่ากับสังคมกดดันเฉพาะแต่นายแพทย์ชนน่านสีแก้วความจริงเหตุผลที่นายภูมิธรรมเวชยชัยนำมาร้อยเรียงก็น่าจะเพียงพอแล้วไม่เพียงแต่เพียงพอต่อการดำรงอยู่ของนายภูมิธรรมเวชยชัยหากแต่ยังเพียงพอต่อนางสาวแพทองธารชินวัตรต่อนายเศรษฐาทวีสินทำไมนายแพทย์ชนน่านสีแก้วต้องเป็นแพะรับบาป